ใครพูดบอกว่าเริ่มจะมีการระบาดแล้วควบคุมไม่ได้กระแสข่าวมันฟังการแถลงของกรมควบคุมโรคสิครับฟังการแถลงของคุณหมอทวีสินซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งการให้คุณหมอทวีสินมาทําหน้าที่แถลงข่าวให้กับประชาชนในนามของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดทุกวันเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่าไปอ้างกระแสข่าวนู้นกระแสข่าวนี้นะครับคนทํางานก็คือกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทางฝ่ายปกครองนะพยายามที่จะตึงสถานการณ์ไว้อยู่แล้วมันยังไม่มีการระบาดนะมันมีแต่ผู้ติดเชื้อนำเชื้อเข้ามาจากนอกประเทศแล้วก็คนที่พบว่ามีการติดเชื้อก็คือล้วนแล้วแต่มีนิติสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคนที่นำเชื้อเข้ามานะครับมันยังไม่ใช่เป็นการระบาดในวงแบบแพร่กระจายควบคุมไม่ได้ตอนนี้มันก็จุดเริ่มต้นออริจินของเชื้อก็ยังมาจากกลุ่มคนที่มาจากท่าขี้เหล็กแบบนี้มีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะให้เขาเข้าแบบถูกกฎหมายครับเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้เข้าแบบเขาคำถามมันก็ผิดแล้วไงทุกคนต้องเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้คือพวกนี้ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการไปถูกควบคุมตัว14วันควารันทีนแค่นั้นเองผมถึงบอกนี่คือความเห็นแก่ตัวความไร้สำนึกรับผิดชอบและพวกเราทุกคนก็ต้องมานั่งลำบากในเรื่องของการทำมาหากินมันมีผลกระทบเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจทำสิ่งที่ผิดกฎหมายก็มีกฎหมายมีพระราชบัญญัติอยู่แล้วนะครับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทางสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยผิดกฎหมายพระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติด้วยใช่ไหมท่านรองครับจะเคสที่ประคนไทยที่ลักลอบเข้าเมืองมาที่จุดต่างๆมาเนี่ยคือณวันนี้เราผ่านจุดสูงสุดไปหรือยังตอนนี้เราสามารถที่จะทราบว่าเหลืออยู่อีกกี่คนที่อยู่ฝั่งนู้นซึ่งเราก็ได้ให้ทางการเนี่ยติดต่อไปให้ญาติติดต่อไปว่าให้มาแสดงตนอย่าลักลอบเข้าเมืองอีกนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีความผิดอะไรเข้ามาปุ๊บก็ทำการตรวจนะครับคนไหนไม่มีเชื้อเราก็ให้เข้าไปสเตจควอรันทีน14วันเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคนไหนที่มีเชื้อเราก็แยกเขาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งเราก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วตอนนี้ทั้งทีมควบคุมโรค ก็อยู่ที่ตรงชายแดนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปดูก็ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าทางฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายความมั่นคงเขาก็คงต้องเข้มข้นในการตรึงแนวชายแดนไว้ให้มากที่สุดนะครับอย่างที่เรียนครับจะไปโทษฝ่ายปกครองไม่ได้หรอกครับประเทศเราใครจะเข้าประเทศก็ต้องเข้าอย่างถูกวิธีถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็พรมแดนยาวเป็นพันๆกิโลเมตรเนี่ยจะใช้คนกี่คนนะถ้าจะบอกว่าโอ้โหต้องตึงไว้ให้หมดเลยมันไม่ใช่คนต้องไม่ทำผิดคนต้องไม่ทำผิดกฎหมายเป็นคนไทยเข้าประเทศไทยได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแต่ต้องเข้ามาอย่างถูกกฎหมายเพราะเข้ามาอย่างถูกกฎหมายปุ๊บเข้ามาถูกวิธีก็จะดีซะอีกนะจะได้รับการรักษาอย่างดียาที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เป็นยาที่สรรพคุณดีนะครับทุกรายที่ได้รับยาฟาวิพิลาเวียนี้ไปเนี่ยหายจากอาการติดเชื้อภายในระยะเวลาไม่เกิน1สัปดาห์มันมีคนที่ได้รับยาเผลอโชคดีกว่าคนต้องควอรันทีนด้วยนะเพราะว่ารับยาเนี่ยไม่เกิน1สัปดาห์เขาตรวจปุ๊บมันเป็นลบเลยเดี๋ยวควอรันทีนเนี่ยเราต้องรอถึง14วันเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องหลบซ่อนเข้ามานอกจากทุกคนที่เข้ามาเนี่ยคือไม่อยากจะถูกกักตัว14วันเนี่ยนี่คือปัญหาแล้ว
ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นไปทั่วใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็บอกลดได้แล้ว14วันมากเกินไป10วันได้ไหม7วันได้ไหมเราก็คิดอยู่ทุกนาทีนาทีว่าจะทำให้แต่พอมาเจอแบบนี้มันก็ต้องยืดออกไปอีกเนี่ยคนไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มก็ทำความเดือดร้อนแบบนี้นะครับน่าเสียใจฮะฟ้องเลยฮะควรจะฟ้องไม่ทำก็เป็นสิทธิตามกฎหมายของแต่ละคนอยู่แล้วก็ใครมีสิทธิตามกฎหมายก็ใช้อย่างเต็มที่ควรคนที่ทำความเดือดร้อนความเสียหายคนที่ไม่รับผิดชอบถ้ามีใครสามารถดำเนินกระบวนการทางกฎหมายได้ก็ทำได้อยู่แล้วและตัวฝั่งรัฐบาลก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกันนะครับไม่งั้นมันก็ไม่หลาบจำกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ